สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ Channel ของ Zero Number และเกมฮงไคสตาร์เรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมล่าขุมทรัพย์ใต้ดินซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่2กันแล้วนะครับในตรงส่วนของวันนี้เองเนี่ยมีด่านปลดออกมาจำนวน1ด่านเหมือนเดิมเลยซึ่งในครั้งนี้จะมีฝั่งของตัวสู้ฉางแล้วก็ซีเวอร์วูฟให้เราเล่นนะฮะเพราะด้วยความที่เป็นแบบนี้นี่ผมก็จะเล่นซัดเป็นทีมนี้เข้าไปประคองทีมนะเหมือนเดิมเลยก็คือใส่ MC กับแนทเข้าไปทีนี้ในเคสของ2คนนี้เนี่ยที่ให้มาครับผมเช็คสแตทแล้วคือฝั่งของสู้ฉางเองเนี่ยมีเบรกเอฟเฟคอยู่ที่ 97% กว่านะฮะส่วนของข้างซีเวอร์วูฟเนี่ยให้มาอยู่ที่ 64% แต่ว่าเซตของเขาเนี่ยครับเป็นในเซตฝั่งของตัวเซตเบรกเลยซึ่งถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยอาจจะมีการสลับเบรกนะครับแล้วแต่กรณีนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ายังไงแต่จริงๆก็อยากให้ซิลเวอร์วูฟเบรกมากกว่าจะได้เป็นดาเมจก้อนๆนะครับแต่ถามว่าสู้ฉางเบรกแรงไหมคำตอบคือดีเลยนะฮะโอเคนะทีนี้ชั้นที่1 นะครับเรามาลองดูกันอู้นี่อันนี้อะไรเนี่ยคือ3นี่คืออะไรมีระยะเวลาขึ้นนะครับอ๋อนี่มีเป็นศัตรูใหม่นะครับมีทักษะรอบโจมตีจะทำการนับถอยหลังตามแอคชั่นของคุณแล้วเมื่อสิ้นสุดในการนับถอยหลังก็จะปล่อยการโจมตีที่หักพลังกายฮะมันหมายความว่าถ้าเราไม่สอยเขาภายใน3เทิร์นใช่ไหมเขาจะมาตีเราก็คือพลังกายเนี่ยมันจะลดลงถ้าแบบนี้สู้เข้าไปตีก่อนน่าจะดีกว่าไม่ก็ระเบิดไปเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้ขวางตรงส่วนของตัวบล็อกที่เราเดินนะครับแต่ก็ตีไปเลยนะโอเคลองดูก่อนโอเคพวกนี้ยังง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมทำการใช้วิธีนี้เราสลับผาดของตัว MC เป็นทำลายล้างก่อนนี่ก็จะเป็น3กายภาพหนึ่งซีเวอร์วูฟนะครับจะได้เล่นง่ายยังปรับตรงส่วนของตัวละครตอนเข้ามาได้นะครับมาเบรกไปก่อนคนนึงแล้วก็สู้ฉางครับสกิลเหมือนน่าจะให้มาแบบมีอีเดรอน1นะครับเพราะว่าตะกี้ได้แต้มคืนเห็นสังเกตนะเสียใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บได้คืนก็คือมี E1โอเคซิลเวอร์วูฟจริงๆถ้าพูดถึงนะครับตัวสู้ฉางเองเป็นตัวละครที่ต้องการให้คนเบรกไปก่อนแล้วเขาค่อยเล่นตามนะครับสกิล E อ่ะเพื่อที่จะเอาบัฟดาเมจมาเดี๋ยวดูจากสภาพนี้เดี๋ยวผมเปิดโซนอื่นก่อนนะครับสาเหตุที่เลือกเปิดโซนอื่นไปเลยเนี่ยเพราะว่าพอไปช่วงหลังๆเผื่อว่ามอนมันโหดได้ของคืนอยู่เอาแป้งมานะครับแล้วก็ตีมอนไปนะจริงๆต้องสับ MC ไว้ขวาสุดนะแต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้นั่นแหละเรียบร้อยไปครับสกิลไปมาเล่นต่อนะฮะมี8ชั้นข้างบนมีเป็นแซมโปข้างขวามีมอนอยู่เดี๋ยวผมตีมอนก่อนแล้วกันนะได้ลิลิคเสร็จปุ๊บรู้สึกเวลามันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราสลับเอา MC ไว้ขวาสุดก่อนประมาณนี้มอนสเตอร์ลูกกระจอกนี่รู้สึกว่ามีการแพ้กายภาพเยอะพอสมควรนะครับก็ใส่ฟีแล้วก็ MC เหมือนเดิมตามสเต็ปโอนี่เผื่อใครไม่รู้นะครับสังเกตนะข้างบนหัวเนี่ยมันจะติดเป็นควอนตัมเบรกใช่ไหมซึ่งถ้าสมมุติตีซ้ำเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นสเต็ป
ซึ่งมันแม็กได้สุด5สเต็ปนะครับเคสกรณีเนี้ยพยายามตีซ้ำนะกรณีติดเบรกไปแล้วเพราะว่าพอสุดท้ายมันจะไปรวมเป็นดาเมจซึ่งดาเมจเนี่ยบอกเลยนะครับถ้าเป็นเคสของผมที่เคยทำได้นะอยู่ที่แสนสองถ้าเป็นซีเวอร์บูฟที่อัดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะในเรื่องของค่าทำลายล้างอ่ะนะซึ่งอันนี้เนี่ยพอมาอยู่ในนี้ต่อให้ไม่เป็นตัวของเราเองก็ตามนะครับผมมองว่าก็ยังจะเป็นต้องตีซ้ำอยู่ดีแล้วยังไงสู้ฉางต้องซ้ำพวกมอนอยู่แล้วนะครับนี้เราตีแล้วกันนะพอดีแหละพวกนี้รู้สึกแพ้เป็นไฟนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนิดนึงเราสลับเป็น MC ไฟถือว่าเอามัน1ได้ถึง2นะครับโอเคเป็นเจ้าไอซ์เอาออฟสเปซดูจากที่เห็นเดี๋ยวผมจ่ายอันนี้ไปก่อนดีกว่าอันนี้เราใส่ตรงส่วนของธาตุเพิ่มให้มันแพ้แล้วก็นี่รอมันอะไรให้เสร็จก่อนสักพักหนึ่ง MC ผมเล่นช้ากว่านะครับก็ตามนั้นเดี๋ยวต้องดึงให้มาตีฝั่งของ MC เป็นหลักก่อนส่วนตรงนี้สกิลไปก่อนแล้วก็เอา Silver Wolf Break ป่ะโบ้เรียบร้อยเราตีนะครับเสร็จปุ๊บพอมาถึงสู้ฉางสกิล E Ultimate นี่เราเร่งเทิร์นมานะครับสู้ฉางเนี่ยจะโดนดีดขึ้นไปทันทีเลยนะสังเกตนะครับนี่นะแล้วก็สกิล E อีกนึงซิลวูฟ4อยู่ที่ 52,000 นะครับถือว่าโอเคนะไม่แย่นะไม่แย่แซมโปมาครับอันนี้เงื่อนไขเป็นเสริมพลังเป้าหมายฝ่ายเราแล้วก็กำจัดศัตรูอย่างน้อย1ตัวโอเคเดี๋ยวผมลองไล่กบขอบดูก่อนนะครับพวกมอนพวกอะไรเราก็ตีไปเลยมาเดี๋ยวตีเป็นมอนที่มันไม่ใช่ธาตุที่มันแพ้ไฟก่อนนะครับตีพวกนี้ก่อนมารวมๆกันโอเคชิลจบแล้วนะฮะรุนเร็วอยู่นี่เหลืออยู่14หน่วยเดี๋ยวผมไปเลยดีกว่าต้องเซฟพลังงานไว้บ้างแหละอันนี้ลบตีเลยเจอตัวอะไรเอ่ยโอเคเจอเป็นฝั่งของตัวละครผสมนะครับแต่ก็แพ้เป็นกายภาพเป็นหลักเนาะงั้นเราสลับถาดมาไปปุ๊บเอาอีกจะพยายามเบรกให้ได้ก่อนที่สู้ฉางจะเล่นนะครับนี่จ่ายให้เลยแล้วกันนะโอเคเงื่อนไขเรียบร้อยนะคือจะเก็บในส่วนของพาร์ทตัวเอฟเฟกต์ก่อนนะครับไม่สิต้องบอกว่าอะไรต้องบอกว่าบัฟของตัวกิจกรรมเพราะว่าการใช้ลิลิคเนี่ยถ้าสมมุติเราทำเงื่อนไขผ่านมันได้ตัวส่วนของพวกนี้เพิ่มนะครับเนี่ยบัฟมันจะมาลงเพิ่มอันนี้เราไปเลยจริงๆเอาแซมโปมาเล่นก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาวิธีนี้เอาไม่มีปัญหาสกิลอีอันติตุ้มเข้าหัวไปเลยแล้วก็อันนี้ฆ่าตัวนี้ก่อนโอเคดูจากที่เห็นเดี๋ยวผมเล่นวิธีนี้แล้วกันนะแปะ
ัลติเมทซิเวอร์วูฟตามไปเลยแล้วก็ณตรงนี้เนี่ยโอเคตายพอดีนะครับตอนแรกว่าจะเอาเน็ตฮิลสักหน่อยนี่เป็นตัวฮิลยังไม่ใช้อ่านี่เก็บมาโอ้โหอยู่ตรงนี้ดีมอนก่อนแล้วกันนะครับเอาลมเข้าไปน่าจะดีกว่านะจริงๆมีลมกับน้ำแข็งที่น่าจะเวิร์กเดี๋ยวผมสลับเป็นแบบนี้นะครับเช็คของเซมโปนิดนึงนะก่อนเอาเข้าไปเป็นฝั่งของตัวสร้างสถานะกับตีลมน่าจะแป๊บแป๊บเขียนมาเลยเอ้าไปเช็คแล้วสรุปทำไมเป็นแบบนี้แหละเป็นกรรมไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่ได้นะครับเวอร์เหมือนกันโอเคคิวไปเลยคือผมนึกว่ามันเซฟให้อ่ะนะเฉยเลยงงเลยผิดคาดผิดคาดไม่เป็นไรนะฮะผิดเป็นครูจะได้รู้เหมือนกันทีนี้เหลือ15เปิดได้อยู่เอาน้อยหนามาะมีทักษะเติบโตเหรอเหมือนว่าถ้าครบเสร็จปุ๊บเขาจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับอ่ะสู้เลยรอบนี้เป็นตัวที่มีการแพ้เป็นกายภาพนะโอเคแต่ก็แพ้ซิลเวอร์วูฟอยู่แล้วด้วยโดน MC ไม่ได้เหรออ่าฮะเดี๋ยวตรงนี้นี่เลยน่าจะพอดีพอดีเอาไก่ทับไปแล้วก็เอาซิลเวอร์บูฟนะครับยัดอะเดเมจใส่ไปเลยนี่แกก็จะโดนดีเลย์เทิร์นด้วยบวกกับฝั่งของควอนตัมเนี่ยมันดีเลย์เทิร์นค่อนข้างที่จะพอสมควรอยู่แล้วเราก็ยัดยาวๆระเบิดเรียบร้อยไปกำจัดศัตรู1ตัวโอเคก็เหมือนกับอันก่อนหน้าที่เราเคยใช้ไปอ่ะนะฮิวหน่อยล้างกระดานไปเลยอันนี้เราอยู่นี่เนาะงั้นเราไปทางนี้เจอตัวอะไรเนี่ยใช้เป็นไฟน่าจะดีนะโอเคเปลี่ยนได้แต่ว่าเซตนี้แหละขี้เกียจเปลี่ยนไปเป็นกลับนะครับมันจะหลายรอบมากๆเลยอ่ะเราจ่ายไปเลยนะน่าจะได้อยู่ได้อยู่แบบที่มันได้นะฮะอ่ะเอาไปทับตูดไปไม่ใช่เอาไม่ใช่ทับตูดก็บอกว่าไก่ทับหัวสิไม่ใช่ทับตูดโอเคโยโฮเรียบร้อยมา
รับเปล่าโอเคอยู่นี่ตอนระเบิดมันได้ไหมไม่ได้อังอันสู้เฮ้ยลืมดูไม่เป็นไรเทมเพลเจ้าเก่าเจ้าเดิมดูจากสภาพเดี๋ยวผมจ่ายอะเดเมจ MC ไปดีกว่าทำดาเมจแล้วก็สร้างเกาะนิดหน่อยทีนี้เพื่อความเซฟเราดึงมาแล้วก็ณตรงนี้บัฟนะครับหนึ่งโอ้แตกเลยได้โอเคสองสามเฮ้ดิปปุสต์กัตซึนตุกุริอาสติกะฮึสองเท่าไปเอาอีกเรียบร้อยนะฮะโอเคเหมือนจะปวดหมดเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นเอฟเฟคของตัวไอ้ลิลิสเกียครับก็ถือว่าดีนี่เราลงซ้ำเดี๋ยวนะนี่เราเอา MC ออกแล้วก็เอาแซมโปเข้าน่าจะดีกว่าแต่เดี๋ยวทุบตัวกายภาพให้มันแตกไปก่อนก็ทำได้นะไปสกิลอีครับเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนะคำนวณก่อน3เดินยังไงให้ทันเนี่ยน่าจะเกินนะโอ้เฮ้ยระเบิดได้โอเคลืมไปนะครับมันก็ไปเลยเอาน้อยหนาไปสิบหกพลังกายได้อยู่เราก็เปิดเดี๋ยวค่อยเก็บนะโอ้โอเคเซอร์วาวสินะแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยอันใหม่เหรอทักษะอัญเชิญนับถอยหลังตามแอคชั่นเมื่อสิ้นสุดการนับจะอัญเชิญศัตรูที่ไม่ใช่ระดับสูงมาบนพื้นที่ว่าง1ตัวอือฮึโอเคนี่นี่คือผมตั้งใจจะแบบให้เขาอัญเชิญให้ครบนะแล้วสู้ทีเดียวเอาไฟนะครับคืออยากทดสอบว่ามันปั๊มตรงส่วนของลิลิธได้ไหมถ้าปั๊มได้ก็จะบันเทิงหน่อยเราก็จับไปเลยไปอ
ไหนมาดูดิโผล่ป่ะไม่โผล่ฮะงั้นสู้ตัวนี้ได้แล้วมั้งแล้วถ้าเต็มๆแบบนี้เนี่ยฝั่งของตัวพวกนี้กรณีถ้าสมมุติเราฆ่าตัวอัญเชิญมันจะหายไปไหมลองเทสดูนะสกิลอีไฟไก่ทับเอาแตกเลยเหรออ่ะน่าจะเป็นเพราะฝั่งของเราเนี่ยได้บัฟมาเยอะนะครับจริงๆบัฟทำลายล้างเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เล่นใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสู้ฉางหรือว่าซิลเวอร์วูฟนี่เอาเซอร์วาลมาจะได้จบเร็วๆจริงๆควรฆ่าตัวกลางก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าฆ่าตัวนี้มันจะระเบิดไปข้างๆถ้าในแง่ของการจบเร็วอะครับฆ่าตัวกลางก่อนดีกว่าแต่ถ้าแน่ถ้าแง่เล่นเซฟอะฆ่าตัวขวาเพราะว่ามันฮิลไหมอ่ะลองทุบเจ้านี่กายภาพกับไฟจริงๆใช้ลมก็ได้นะเฮ้ยแกหัวไปเลยนั่นแหละทีมจึ๊กบุ๊มบัมเอาหมดนะฮะจังหวะนี้เก็บเยอะๆก่อนไม่ใช่อะไรกลัวแต่ในท้ายมันแบบมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติเล่นทีมตัวฟรีเนี่ยเซฟๆดีกว่าก็จะนานๆหน่อยจิ้มเอ้าพลาดเลยตอนแรกผมว่าจะเอาไก่เนี่ยไปทับตัวซ้ายสุดนะไม่เป็นไรได้แหละทุกก็ได้อันนี้ไฟกับเอางั้นแบบนี้น่าจะเร็วกว่ามั้งมั้งโอเค MC ไปก่อนเลยจริงๆถ้าเบรกแตกอะคนละนิดคนละหน่อยก็โอเคแล้วเรียบร้อยเกลือมาชั้นที่7อันนี้คืออะไรระเบิดนี่ไปก่อนเลยแล้วกันนะได้ไม่ลุกมาเอาไปเลยได้แหละสกิลพอดีนี่คืออะไรอ๋ออันนี้คือเลือกตัวเข้ามาได้ถ้าแบบนั้นเดี๋ยวผมเลือกตัวฝั่งผมทิ้งไว้แล้วกันเป็นซิลเวอร์วูฟนะน้อยหน่าลืมดูเมื่อกี้ไม่เป็นไรทริมเพอร์เหรออ่ะโอเคฮิวนับ2น่าจะเป็นการเล็งเป็นจริงด้วย
ู้ถางนะครับมาพอดีอ่ะน่าจะระเบิดแตกได้อยู่โป๊ะนั่นแหละไปเลยเรียบร้อยที่12,000ทีนี้มาไปเลยแล้วกันนะพลังงานกายหมดแล้วโอ้โหเอาน้อยหนาไปก่อนเลยคนละลูกระเบิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีก เป็น out of space 2ตัวเดี๋ยวเอา silver whoop เข้าไปนั่นแหละเอ้ยผิดอันนี้ใช้เป็นตัวทดลองจริงๆต้องพยายามสอยตัวซ้ายก่อนเพราะว่าตัวซ้ายเนี่ยถ้าพูดถึงนะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องที่ว่าถ้าสมมุติปล่อยเขาเล่นนานเนี่ยครับเขาจะหวนเราจนกระทั่งโดนซีซีหนักๆเดี๋ยวผมเก็บอัลติเมทซิวบูไปก่อนเพราะว่าเวง่ายสุดคือเบรกด้วยอัลติเมทของซิวบูผมเพิ่งฮิวไปอารมณ์นี้ก็มาเบรกตัวซ้ายได้แน่ๆแหละกำลังคิดอยู่ว่าจะเบรกด้วยใครนะครับอ่ะเวนี้แล้วกันนับเธอแล้วสู้ฉางอยู่ล่างๆโอเคงั้นเราก็นี่เลยยัดต่อยไปทีละตัวนะ3และ4โอเคอาการนี้น่าจะได้อยู่นะเลือดมันเหลืออยู่ครึ่งทางอ่ะดึงมาเยี่ยมไปแปะเพิ่มโหมาโหไม่เบรกอ่ะไม่เอาอ่ะเอาตัวอื่นเบรกเฮ้ดิพบปุ๊บสตาไปก็ถือว่าโอเคนะให้คู่นี้มาแล้วเสร็จปุ๊บเราเก็บบัฟเรื่องของทำลายล้างได้ครับโอเคเดี๋ยวค่อยใช้แต่ล้างตู้แล้วนะฮะเรียบร้อยชั้นบนเอฟเฟกต์ทำลายล้างเยอะขนาดนี้นี่น่าจะระเบิดกันอยู่นะอือฮึนี้เขาชวนไปสำรวจเชิงลึกต่อนะครับเราก็ไปกันนะแน่นอนผมก็จัดไปเลยทีมเดิมโอ้โหอาการนี้ได้แหละเอาลูกน้อยหนาไปก่อนเลยคิดก่อนใช้ MC ไฟเนี่ยจะดีกว่าเพย์เซฟด้วยเพราะว่าเราต้องลิงสอยตัวกลางอะอ
นี่ซิวูฟยังไงปกติเวลาเขาแปะธาตุเนี่ยครับเขาจะแปะตรงส่วนของธาตุที่มันไม่มีอยู่บนตัวศัตรูแต่ว่ามีอยู่ในฝั่งเราก่อนนะแต่อัตราการสูบเนี่ยมันจะไม่นับเป็นคนแต่มันจะนับเป็นธาตุอย่างตอนนี้ผมมี3ธาตุใช่มั้ยมีกายภาพควอนตัมแล้วก็มีฝั่งของไฟก็คือจะตกประมาณ 30% กว่าในการสุ่มเผื่อใครไม่รู้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ถนัดเล่นซิลเวอร์บูฟนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่กดมาเนาะตอนนี้อยากดึงมากเลยมันแปะติดเป็นฝั่งของควอนตัมอะครับไม่ใช่อะไรกลัวแตกเหมือนกันเดี๋ยวฆ่าตัวข้างก่อนแล้วก็ดึงนะประคองก่อนนี่ต้องฮิวมาตู้ฉางเหรอได้ได้วิธีนี้แล้วก็ตีปกติไปตุ่มปิดเบรกเป็นกายภาพแล้วตัวไหนก็ได้แรงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนผมต่อคอมโบต่อเราจากการฮิวอัลติเมทอะไรให้ครบก่อนแรงทั้งคู่นะครับสองคนนี้เวลาเบรกอ่ะด้วยความที่ธาตุเขาด้วยแหละกายภาพเนี่ยเวลาเบรกเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจะคำนวณเปอร์เซ็นต์เลือดของ HP จะคำนวณเปอร์เซ็นต์ HP ของคู่ต่อสู้เนี่ยครับมาเป็นดาเมจด้วยนะที่เล่นพลาดแต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยจริงๆต้องอันติเมทตอนที่เรามีพอยต์เหลืออันนึงแล้วก็ให้สู้ฉากเนี่ยกดสกิล E ซัดใส่อันนี้ก็นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยยังไงมันโดนเบรกไปแล้วก็ดาเมจหนักอยู่มาเอาน้อยหนามามีให้แค่นี้ใช่ไหมหมดแล้วเนาะโหระเบิดได้ไหมไม่ได้มาสลับผัดนี่เดี๋ยว MC ตีเดี่ยวแล้วกันจะได้เอามันลงไปเร็วๆนะครับที่ผมต้องเลือกจะเบรกเป็นซิลเวอร์วูฟหรือเบรกเป็นสู้ฉางเบรกเป็นสู้ฉางมันก็ได้มั้งนั่นก็แรงอยู่แล้วนี่เราเอาซิลเวอร์วูฟเนี่ยติดไอ้นี่ไปก่อนไปนี่แหละเดี๋ยวเราเก็บพวกแต้มพวกอะไรหน่อยได้แหละโอเคจริงๆอยากได้แซมโปมากเลยสภาพนี้สลับผ่านก่อนมาครับ
ดูทรงเดี๋ยวผมยัดไอเนี่ยใส่ตัวซ้ายก่อนจะได้ไม่กวนเยอะนะพวกนี้เวลาโดนตีมันจะมีดีบัฟบางเกียร์เป็นควอนตัมโอเคโอ้ไปเลยนี่เราดึงมาก่อนเพื่อนๆจะได้เซฟนั่นแหละเข้า MC ไปนี่เดี๋ยวสกิล E ใส่ตัวขวาก่อนแล้วก็สุ่มใหม่จริงๆตอนนี้อยากได้เป็นกายภาพมากกว่าเออนั่นแหละไฟเหลือพอดีนะครับเดี๋ยวเล่นจริงจังหน่อยอินติเมตตามไปเรียบร้อยมาแปะตัวขวาพอดีแหละแต่ไอตัวเสริมพลังของสู้ฉางยังอยู่ด้วยนะก็สกิล E ยัดไปจริงๆมันมีเมคานิกเกี่ยวกับตัวสแตทนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเอาสั้นๆก็คือพยายามคงยัดสกิล E อ่ะตอนช่วงที่ฝั่งมอนคู่ต่อสู้เนี่ยมันโดนเบรกไปแล้วแค่นั้นแหละคือคอนเซปต์หลักมีอยู่แค่นั้นเลยก็เลยไม่ได้ลงลึกอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็คร่าวๆเนาะให้ฟังประมาณนี้มาปุ๊บยี่สิบเจ็ดพลังกายโอเคเราซนได้นะเอามาก่อนเก็บไปเยอะๆดีกว่าในตัวร้ายไม่มีธาตุลมอ่ะจะได้อยู่มั้งก็เซตนี้แหละแล้วจุดอ่อนไปก่อนใช่เปล่าไม่ใช่อันนี้ดีกว่าโอเคตำสลับนะครับนึกว่าไออันที่ได้มาเป็นอันยัดจุดอ่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นอันเสริมพลังได้แหละไม่ว่าจะอันไหนก็ได้หมดตอนนี้มาตั้งเกาะแล้วก็ฮิลไปก่อนนิดนึงจะใช้พวกอัลติเมทสำหรับในการสอยเลยก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะแต่ว่ายังไม่อยากมาแปะเข้าไปท่าไหนก็ได้ท่าหนึ่งมันตั้มโอเคจริงๆอยากเอาเปล่ามาลดดิฟด้วยนะน่าจะดีเวลาเบรกพวกเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรระเบิดเลยได้ไหมไม่ระเบิดก็ได้มั้งมันเปิดทุกอย่างแล้วอ่ะมายัดไปเลยอันกลางแล้วก็คนละตัวแล้วกันนะอันนี้อันขวาซิลเวอร์บูเปกอันซ้ายไปนั่นแหละพอดีอ่ะพวกเนี้ยพงแตกแน่นอนเรียบร้อยนะครับพลังเหลือด้วยอุ้ยอะระเบิดได้2ตัวแต่ว่าไอ้เนี่ยมีการเพิ่มพลังไปแล้วเทมเพอร์เหรอได้อยู่แต่ว่าเอา MC นะจะได้ make sure ว่าไม่ตายจริงๆจุดปัญหาเวลาเจอเทมเพอร์เนี่ยคือเวลามันยิงอะ่ะก็มีหน้าเตือนเหมือนกันถ้าโดนมันทาร์ตมาแรงๆอะ่ะโอเคเดี๋ยวสกิลกีก่อนแล้วไปเล่นที่คนอื่นก่อน
มาดึงก่อนแล้วกันก็จะพอดีนะดูจากที่เห็นโอเคก่อนอื่นก็สกิลอีแม่แนทยิงตัวอื่นเอาตัวนี้แล้วกันแล้วก็สู้ถังอัลติเมทยัดใส่เทมเพอร์เอาตุ๊กไก่ไปกินก่อนตุ๊กตุ๊กนั่นแหละสกิลอีไปตีมาเราก็สวนกลับไปเลยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรจ่ายเลยแล้วกันนะเอาดีมัฟไปกินแล้วก็สกิลอีได้กินหนึ่งพอดีแหละน่าจะแตกแล้วมั้งดูแต่สภาพอ่ะคิดว่านี่เราฮิลก่อนนะครับลืมดูตะกี้จริงๆตีตัวขวาก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวไปครับสลายไปแล้วเซมเฟอร์ผู้โชคร้ายมาฮะอัญเชิญได้คนนึงใครดีเอาแซมโปไว้ก่อนแล้วกันคิดว่าเดี๋ยวเขาคงมีแจกมั้งนะปัดผ่านประตูได้แล้วเราก็ฟาร์มไปก่อนโอ้โหน้อยหนามาไม่เยอะมากอ่ะอันเนี้ยเรียงอู้มีโบนีให้เล่นเหรอทีมพวกไฮเปอร์แครี่นี่ชอบเลยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราทุบพวกมอนพวกอะไรก่อนแล้วกันเอา MC เปลี่ยนเป็นกายภาพจะดีกว่าไหมใช่เปลี่ยนดีกว่ามอนมันแพ้กายภาพเยอะนะครับแล้วก็มีเป็นยิบย่อยเพราะฉะนั้นเราใช้ MC กายภาพช่วยในเรื่องของการเบรกก่อนดีกว่าน่าจะดีกว่าเอาตัวไหนเนี่ยเอานี้ก่อนแล้วกันเอาขวาก่อนแล้วก็นี่อัลติเมทไปเอาไก่ทุบตัวซ้ายแล้วก็หันมาสับไปกิวอีใส่ตัวขวาเอาแตกเลยเหรอนึกว่าจะฮิลก่อนซะหน่อยพอดีแหละเอามันออกไปก่อนมันจะได้ไม่เรียกพวกมาขวางทางโอเคก็ทีมเดิมแหละด่านนี้คือแบบหายเบรกเอฟเฟกต์จริงๆจังๆมากเลยนะนี่เราตีนี้ไปก่อนแล้วก็ซิลเวอร์วูฟแปะจุดอ่อนไปเลยโอ้ท่านไหนก็ได้ได้แหละโอเคเขาเล็งมาทางเราดิวนะครับอาการนี้ก็แป๊บๆแหละเรียบร้อยมาเอาโรมาก็เอาไว้เบิ้ลให้สู้ฉางนะโอเคได้แหละไหนก่อนเราเก็บของเราขอเปิดให้หมดก่อนแล้วกันนะชั้น4แล้วตอนนี้ชั้นที่5โอ้โหตัวธนูแบบนี้แล้วกันมันต้องหาน้อยหนาไประเบิดอ่ะพอดีเลยเทมเพอร์เอาชุดนี้ก็ได้มั้งส
แต่ว่าเปลี่ยน MC ถ้าเราจะเซฟก็เป็น MC ไฟไปมาจริงๆจะเอาซิลเวอร์วูฟออกก็ได้นะแล้วเล่นเป็นโบเนียแต่ไม่ดีกว่าส่วนตัวผมถนัดทีมที่เล่นอยู่ปัจจุบันมากกว่าครับเพราะว่าจริงๆก็เล่นอยู่ปัจจุบันจริงๆอ่ะหมายถึงว่าปกติเวลาไปผ่านพวกไอ้ Forgotten Hall พวกอะไรครับผมก็เล่นทีมนี้อย่าใจเย็นอยู่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอา MC ดึงมาปงนั่นแหละเขาแตกไปแล้วหนึ่งเดเมจไม่พอมาจิ้มไปเลยยังได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเบรกด้วยฝั่งของโบแล้วกันนะพอดีแหละสู้ฉางซัดตัวซ้ายโบยิงตัวขวาแล้วก็เอาสู้ฉางสกิลพีใส่ตัวขวาเฮ้ยเอาเสียหายได้เหรอแย่แล้วแล้วดันถูกตัวด้วยนะอ่ะลองดูไม่เป็นไรถือว่าลองตายดูนะครับตาเอา MC ไฟดึงไปแล้วด้วยนะแต่ดึงไม่ไปไม่เป็นไรเทมเพอร์ยังไงก็แตกอยู่แล้วฮะโดนคัดออกไปหนึ่งคนทางเงี้ยไม่ได้นะครับถือว่าตายเลยแต่แหละจังหวะนี้ถือว่าหาเรื่องตัวเอง โอเคเป็นการเพิ่มจุดอ่อนให้เป้าหมายชั้นที่6 1 2นี่เป็นคาร่านะโอ้โหเจอตัวอะไรเนี่ยเป็นพวก Out of Space อ่ะแต่ถ้าเล่นคาร่ามันจะแบบไม่อยากเล่นคาร่าตอนนี้ถ้าเล่นคาร่าไม่มีมีนามันอารมณ์หนักมากเลยนะจะแตกไหมเนี่ยตุ่มเสี่ยงนะเนี่ยถ้าโบไปจะกลายเป็นทีม3ธาตุพอดีขวาซ้ายโอเคได้อยู่ได้อยู่แบบที่ได้เอา MC ไปประคองแนทแตกไปก่อนนะฮะจังหวะซวยก่อนอื่นก็เริ่มจากการใส่ทั้งหมดนี่เข้าไปเลยเพิ่มจุดอ่อนซะแล้วก็เอาตัวซ้ายก่อนอันตรายกว่าโบดึงมาแล้วก็ทุบเสียอ่อนก็จะแตกแล้วเราก็เอา MC ดึงประคองทีมก่อนอ่ะดีปกติไปจากที่เห็นโอเคได้เล่นอยู่นะครับเอาวิธีนี้นี่เลยโอ้แตกเลยอ่ะเอ๊ะแตกเลยก็โอเคไม่เป็นไรเหลือตัวขวาแล้วเอาดึงมาเอาแบบย่อๆแล้วกัน
สักระนาอิสเซ่วาเรนิชิการะโอมาวาตาชิโอทานอชิมาเซตะคุเรรุเพิ่มนี้ไปแล้วก็อัลติเมทซิลเวอร์วูฟพอดีอ่ะตีมาเถอะแล้วก็จิ้มตู้ถังโอเคเดี๋ยวเล่นวิธีนี้อ่ะเราจับล้างดึงมาณตรงนี้เดี๋ยวอัลติเมทโกเนียไปก่อนจะได้ว่าพอไม่พอนะแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะด้วยความที่สไตล์เล่นผมด้วยแหละทุกปกติอัลติเมทไปเอาอีกน่าจะพอดีพอดีนะดีไปก่อนแต่ว่าสู้ฉางเลือดโลค่อนข้างจะมากอยู่เดี๋ยวเก็บเอาจากแผนที่เอาพวกเติมเลือดอะไม่น่ามาเดี๋ยวมาดูดิมีอะไรบ้างแถวเนี้ยจริงๆเราจะไปเลยก็ได้นะแต่ก็ขอเปิดดูก่อนนะครับเรียบร้อยเรียเพราะจบอยู่แค่ตรงนี้เลยนะครับนี่เล่นประมาณชั่วโมงกว่าๆนะอาจจะด้วยความที่ผมไล่เคลียร์ชั้นแทบจะทั้งหมดด้วยนะส่วนฝั่งของตัวสเตลล่าเจดเนี่ยเราจะได้อยู่ตกที่200เหมือนเดิมเลยแล้วแถมของพวกนี้ก็เน้นให้ปั้นฝั่งของพวกลบล้างด้วยนะครับพอดีกับหน้าตู้แหละในพาร์ทของตัวเศษในการสุ่มเดลิกอยู่ที่40นะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ